ใครโดนเกรียนใครโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครกำลังมองหา DRV เล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกสำหรับคนพอมีกำลังซื้อแนะนำเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขาย ID เกม RV เพจดีรีวิวเยอะไม่โกงผู้ติดตามมากกว่า 200,000 คนAD ให้เลือกเริ่มต้นแค่30บาทฮีโร่เยอะรุ่นครบสกินแรร์เนี่ยเพียบและใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่อแอดมินต้น TP7 และรับเงินไปได้เลยตุนมากับพอยต์เปิดช่องทางการเติมเกมใหม่เติมไวจัก .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ UAD ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือใน LINE เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยต์ได้เลยเอาละครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเรียรารีวิวจะใหม่แล้วที่มีชื่อว่าตราเชิญสกิน12ราศี49คูปองมาดูซิว่ากิจกรรมนี้เลือกสกินไหนดีที่สุดแล้วก็เลือกดีๆได้สกินลิมิเต็ดสีส้มทำยังไงวันนี้ TMC มีคำตอบนะครับระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่29พฤษภาคมนั่นเองนะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนี้ก็จะง่ายดีทุกคนนะมันจะมีหลายแพ็คทุกคนมีทั้งแบบแพ็ค99คูปองแพ็ค49คูปองแพ็คหลายแพ็คกับทุกคนไปที่ร้านค้านะไปจากนั้นกดไปที่ไอเทมนะครับจะมีพวกแพ็ค49คูปองแพ็ค69แพ็ค99อะไรเงี้ยนะครับไปถามว่าพี่ครับแล้วถ้าอย่างเงี้ยซื้อสกินไหนคุ้มที่สุดแล้วก็สมมติต้องการจะสานต่ออยากได้สกินที่มันจะสีส้มต้องทำยังไงวันนี้ทีม10มีคำตอบนะครับโอเคนะครับโดยวิธีที่ผมจะบอกนะครับก็การที่เราเลือกสกินในนี้มันจะมีผลในอนาคตยังไงใช่ไหมนะครับเพราะว่าผมจะบอกตลอดนะครับว่าทุกรอบมันจะมีกิจกรรมอัปเกรดสกินนะครับไม่ว่าจะเป็น2เดือนมาทีนึงหรือว่า3เดือนมาทีนึงก็ตามนะครับมันจะใช้สกินพวกนี้ทุกคนสกินในระดับลิมิเต็ดสีเขียวหรือว่าเฮโรอีกพวกนี้เพื่อใช้ในกิจกรรมอัปเกรดสกินนะครับโดยปกติและบางทีเนี่ยมันก็จะมาแบบเพิ่มตังค์แค่เพียง50คูปองนะครับหรือว่าแบบแค่เพียง100คูปองแต่ส่วนใหญ่ที่ผมได้เนี่ยก็คือผมเพิ่มแค่50คูปองเพราะว่ามันจะมีเหรียญอัปเกรดแบบปกติอ่ะซึ่ง GM จะแจกทุกวันอยู่แล้วจะแบบล็อกอินก็แจกล็อกอินก็แจกมาแบบเริ่มแรกก็แจกอะไรเงี้ยทำให้เรามีพวกไอเหรียญอัปเกรดปกติเนี่ยเยอะพอเรามีเหรียญอัปเกรดเยอะปึ๊บแล้วก็คือเราก็มีพอในการแลกอัปเกรดสกินแล้วเราก็เอาคูปองของเราซื้อไปนะครับ50คูปองแล้วก็ได้สกินมานะทุกคนโอเคถามว่าในสารต่อได้กันบ้างนะครับพี่นะครับสกินแรกเลยก็คงจะเป็นสกินของเซเนียลเราสามารถอัปเกรดต่อเป็นพวกลิมิเต็ดสีเขียวได้เซเนียลเขียวหรือว่าเซเนียลม่วงก็มีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้ผมก็มีทั้งคู่นะทั้งเซเนียลเขียวแล้วก็เซเนียลม่วงเดี๋ยวให้ดูทีหลังแล้วกันนะครับต่อไปสกินของเวเรสก็สามารถทำได้เพราะว่าเวเรสมีสกินของลิมิเต็ดสีส้มเนี่ยก็เยอะอยู่นะครับต่อไปฟอร์เรนติโน่ก็ได้เหมือนกันทุกคนเพราะฟอร์เรนติโน่ก็เป็นสกินที่มีเอฟเฟกต์มีสกินที่มีลิมิเต็ดสีส้มเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับสามสกินนี้แต่นอกนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยเจอทุกคนอย่างเช่นสกินของตีมี่เนี่ยนี่ไม่แน่ใจเลยนะผมไม่แน่ใจเลยนะครับของแม็กก็ไม่แน่ใจของแม็กจะส่วนเนี่ยจะเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกต์สกินนั้นเลยนะครับคิกซี่เนี่ยก็มีผมคิกซี่เป็นลิมิเต็ดสีส้มเนี่ยมีอยู่นะครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับสกินที่มีลิมิเต็ดสีเอ้ยยังมีอีกอันนี้อาร์ดูอินนะครับก็มีสกินนึงที่เป็นรีเจนเนาะมันสามารถแลกได้ทุกคนก็จะลิมิเต็ดสีส้มไม่ก็รีเจนเดี๋ยวผมให้ทุกคนไปดูแล้วกันถ้าสกินที่ผมไปแลกมาในกิจกรรมอัปเกรดสกินมีสกินไหนบ้างนี่คือผมไม่แน่ใจนะหนึ่งในสกินนี้แหละที่ผมแลกมาในกิจกรรมอัปเกรดสกินทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมระหว่างอันนี้แหละ นะครับอัปเกรดมาโดยที่ผมใช้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะใช้สกินอันนี้ไปแลกนะผม Tengu of Peace นะฮะจำได้เลยตอนนั้นเนี่ยคือแจกยกเซิร์ฟนะถ้าจำไม่ผิด Tengu of Peace แต่ว่าสวยดีไม่น่าเลยกูแต่ไม่เป็นไรแล้วได้สกินนี้มาก็ถือว่าคุ้มอยู่นะฮะไม่แน่ใจว่าอันนี้เหลือนี้นะโอเคนะครับสำหรับเวรสนะครับแล้วก็สกินอีกเดี๋ยวผมไปดูสกินนะครับสกินนึงที่ผมใช้กิจกรรมอัปเกรดสกินมานี่เป็นสกินฟล็อกซูก้าของวิปนะครับโดยสกินที่ผมใช้คือสกินนี้นั่นเองนะครับนี่สกินนี้อย่าไปแลกนะแล้วก็อันนี้ด้วยนะอันนี้สเตชันนารีพาวนะครับเหมือนเจมแจกนะผมก็แลกเป็นสกินนี้มานะครับผมนี่น่ารักไหมกราฟิตี้วิฟส์โอ้โหโคตรน่ารักเลยจริงนะผมก็เลยจัดมาเรียบร้อยนะฮะผมเน้นความคุ้มจัดนะครับต่อไปนะเป็นสกินของเวเรสใช่ไหมถามว่าเวเรสไปอะไรได้บ้างพี่นะนี้ไม่ได้แบบไม่ได้บอกเลยบอกตรงทุกคนว่าเวเรสเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยได้จากกิจกรรมพวกไอ้นี่เท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าแบบจริงๆนะไม่ค่อยมีให้แลกทุกคนเนี่ยถ้าจะแบบมีให้แลกก็น่าจะสกินนี้สกินเดียวที่เป็นลิมิเต็ดสีส้มนะฮะซึ่งตอนที่ผมดีเฟสหาเนี่ยแม่งน่าจะแพงด้วยถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะแพงนะไอสกินเนี่ยของเวเรสอะโอเคทุกคนแล้วก็ฟอร์เรนติโน่นะเนี่ยทุกคนฟอร์เรนติโน่วันนี้ผมก็ใช้เหมือนกันทุกคนประมาณ50คูปองนะ
แล้วสกินที่ใช้แรกก็จะเป็นสกินนี้ผมเอ็นกาเด้นะครับผมนี่นะแล้วเหมือนอันนี้ผมอันนี้ผมก็แรกนี่ว่าจะรอดผมมีสกินเอ็มเพอเรียนแชมเปี้ยนของฟอร์เรนติโน่นะผมก็ไปแลกสกินนี้มานะครับนี่คริสตัลดราก้อนนะครับนี่ส่วนอันนี้เนี่ยไม่มีให้แลกอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสกินที่เรียกได้ว่าค่อนข้างชั้นแรแรสุดๆนะครับนี่อันนี้เป็นดราก้อนเลกาซีอันนี้ไม่น่ามีให้แลกเพราะปกติไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะฮะต่อไปนะฮะเป็นสกินของคิกซี่เนาะสกินของคิกซี่เนี่ยถ้าจำไม่ได้ทุกคนเพราะว่าผมไม่ค่อยโฟกัสคิกซี่นะแล้วก็ไม่เคยได้สกินคิกซี่มาก่อนนะไปหาดูก่อนว่าคิกซี่มีสกินลิมิเต็ดสีส้มบ้างไหมนะซูพีไม่เกี่ยวอัลติเมทไม่เกี่ยวอีพิกอันนี้พอเป็นไปได้ทุกคนวอลเลอร์พาสเนี่ยอันเนี้ยไวท์สปอนเนี่ยอันนี้ถามจริงว่าเคยเจอไหมไม่เคยเจอทุกคนไม่เคยแลกด้วยนะสำหรับสกินของคิกซี่เนี่ยสักสกินเลยนะประมาณนี้แล้วกันสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมคลิปต่อไปด้วยนะผมในการแนะนำไปแล้วนะครับสรุปสั้นๆอีกครั้งนะครับสกินที่ถามว่าไปต่อในกิจกรรมอัพเกรดสกินได้ก็จะมี1สกินของ Forigino 2 Veres 3 Senia แล้วก็4ของ Kixie นะครับแล้วก็5ของ Arduin อีกตัวนึงนะฮะArduin มีตัวไหนอ่ะพาไปดูให้หมดอ่ะArduin Arduin นี่ไงสกินนี้ครับผมHellfire นาธานนะครับพูดผิดขออภัยด้วยนะครับนี่สวยปะสวย Creative Heart อันนี้ผมเหมือนเคยมีแล้วผมไปแลกอะวะจำไม่ได้แล้วนะเอาจริงนี่ไซโคนสวยโอเคทุกคนประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครดูจบนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า04สำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับตอนนี้เรียกว่าคูปองขาดสนจัดเพราะว่าซื้อสกินไปเยอะมากสิ้นเดือนนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่นะไม่น่าจะ900ถ้าได้900ก็ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็มีคูปองเพิ่มอย่างอื่นแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าเจอกันผมบ๊ายบาย